มาแล้วค่ะ Family ตะลุยลาวมาแล้วค่ะสวัสดี SC ครัวลุงเด่นนะคะอยากล้างรถอ่ะเธออยากให้เห็นสภาพรถลุงเด่นตอนนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอกลับรถกลับถนนนี่เมื่อกี้เราเห็นที่ล้างรถเราแล้วที่ล้างรถอยู่กลางดอยเลยพี่น้องโอเคว่างๆๆๆไปรถที่เล่นไหนวะที่เล่นพูดเล่นขวาเดี๋ยวรถขอลงดอยมาเรามาล้างรถกันสักหน่อยอยากจะให้เห็นสภาพรถลุงเด่นก่อนว่าตอนนี้แบบจัดเต็มมากไปตะลุยตําเหนือไปเชียงขวางเส้นทางจากวังเวียงมาเชียงขวางถนนแบบพลุโหดอะตะลุยสมชื่อเลยนี่ขึ้นดอยลงดอยรถเรากันนี้เราจะเข้าเมืองแล้วเราจะไปที่ถนนดีๆละเราก็จะให้รถเราลูกชายเราเนี่ยได้รอรอสักหน่อยสิ นี่เห็นมีบริการเติมน้ำมันรถเอ้ยเติมน้ำมีเด็กน้อยอยู่2คนน่ะเติมฟรีไม่แพงนะเขาไม่ได้ปิดเลยนะน้ำมันลงจากดอยพี่น้องแล้วก็เขาไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำด้วยไม่รู้ว่าน้ำมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูเส้นทางละหมาดนี่คือเมืองคูนมุ่งหน้าสู่เมืองปักสันแต่ตอนนี้เราย้อนกลับมาเมืองคูนย้อนจะไปเชียงขวางครับเมื่อกี้เห็นน้ำไหมนี่มีล้างรถอยู่นี่ละเปิดน้ำทิ้งไว้ยังสี่เลยดิจังหวะหน้าไม่ได้ใดใครของหน้าพ่อเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวไปถามเล็กน้อยก่อนเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะขายยังล่างรถคิดจะกีบล่างรถนี่10,000ดีใจเด่นล้างรถ 10,000 เออไปไปเปลี่ยนชุดกันล้างรถ 10,000 เออ 10,000 เออกล่องเท่าไหร่นี่กล่อง 10,000 นี่เท่าไหร่ 10,000 เหมือนเลย 10,000 ห่วยอันนี้คือได้หลายแท้อันนี้เท่าไหร่อันนี้10,000หน่วยละ10ไปอุ้ยแพงแท้อันนี้ล้างรถเท่าไหร่รถกับ 10,000 รถกับ 10,000 นี่มาดูไม่ต้องปิดหน้าหน้ามาแต่ไหนนี่เปิดทิ้งอย่างนี้เลยเออการรถแห้งดีเนาะน้ำภูเขาด้วยนี่เออทำไมแรงดีจังเลยอ่ะล้างรถกับ 10,000 มาล้างกับเปิดทิ้งซื้อมีปิดปั้มน้ำบ่อเรือมาแต่ดอยน้ำน้ำมาทั้งพูนบ่เลยโอ้แห้งเนาะพักวันอีแม่ไปไหนอีแม่แม่ไปนานแล้วโอ้แม่ไปนานจ้างเด็กน้อยล้างรถบ่จ้างนั่งรถบ่เล่นน้ำบ่เล่นน้ำบ่เล่นน้ำบ่อยากเล่นน้ำบ่โอเคอย่าไปเตรียมผ้ามาให้กันนะเอาคุณผู้ช่างเล็กน้อยแล้วช่างมาเห็นรถแล้วเด้อยู่ที่ตรงมือจับได้ปะต้องดูล้อแม็กซ์นี่ล้างธรรมดาเพราะว่าฝนมันเป็นหน้าฝนครับช่วงนี้ล้างรถแป๊บนึงเด้อมีรองเท้าแตะเหรอโอ้ใหม่เอี่ยมเลยเอาไปให้
ผักแค่ผักแค่คุณซวยหน่อยกับมี่รถใหม่เลยเด้ออืมโอเคแล้วนะเธอโอเคละพอละเดี๋ยวน้ำขึ้นไปเชิงหน่อยนึงคุณซอยกันเด้อขายยังไงขายบางนัดขายบ้องบอกบ้องโอ้บ้องหลายตัวนี่บ้องหลายชิ้นเป็นแก๊ปเอื้อยหรือเปล่าบ้องดูบ้องดูบ้องบักหลายเนื้อป้าทูอุทยานแท้ขายโอ้เฮ้ยเต็มเนาะบังบังให้เอื้อยนะทางหลังมีบ่บ่มีติไปแล้วเด้อบัดนี้ย่านบ้องโอ้ยว่าอยู่มันยางไปมันเหยียบอีหยังว่าจุบจับจุบจับอยู่โอ้บ่บอกกันเนาะโอ้ไปกินต้นนั้นบ่ตัวมันกินต้นใหม่ใบใหม่มื้อนะเออเดือดทั้งใบเลยคุณน่ะเต็มอากลากจ้ะอุตยานเนาะเอาล่างค่ะนะใหม่นะดิปฏิทินรถพร้อมลุยแล้วเด้อพร้อมลุยแล้วบ่ย่านบ้องบ่บ่ย่านบ้องบ่เอาคือบ่ย่านมันคันเด้อมาเยี่ยมเลยก็จะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองปากสันปากกระดิ่งพี่น้องแล้วก็ลงไปทางลาวใต้ไปเรื่อยๆรถไปนะเธอให้ดูรถโดยรอบหน่อยเอาล้างสีดีๆก่อนยานแมงบุ้งพอละไหมพอละไหมไปโอเคแมงบุ้งปากร้ายแม่นมดพี่น้องธรรมชาติผู้จัดการเบาแล้วพี่น้องหนีแล้วไฟหนีแล้วนี่โอ้สีดำเงางามล้างรถ20บาทที่ประเทศลาวครับพี่น้องเป็นยังไงคักพร้อมลุยนี่เอาเงินให้บักน้อยเด้อคุณว่าอืมฮะเรียกยังก่อนเรียกยังน่ะอ่านดูอ่านเบิ่งดูเรียกยังเรียกยังเรียกยังเอาอ่ะเธอผ้าเอาเช็ดหน่อยดิมันเป็นขี้เปื่อยแล้วก็จ่ายค่าบริการแล้วก็พร้อมจะลุยกันต่อยางไม่ต้องดำก็ได้เพราะว่าเส้นทางที่เราจะไปนี่ฝนตกตลอดครับพี่น้องเดินทางกันต่อเลยครับ378โอ้เก่ง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 อันนี้ผู้ช่วยติ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายขอบเจอขอบเจอเนอะขอบเจอคันเด้คันบ่แมงบุ้งคันบ่บ่บ่ยันไปเอาเซมพูแล้วไปเก็บฮะไหนนี่โอ้ยขอบเจอขอบเจอไปไปละเอาเซมพูไปเก็บโอ้ยตำรวจมาดูบ้องติดเต็มโตฮะบ่มีบ่ยืนบ่ย่อนไปพี่น้องเดินทางกันต่อหลายเป็นเล็กน้อยกันนางเล่นกันแมงบงอยู่หลายหนึ่งนวลเนี้ยอยู่นั่นกระดึบกระดึบมันจอดไว้ข้าวเดี๋ยวมันขึ้นรถเลยเด้นี่ไปไปรับพี่น้องเลยนี่ใครมาเที่ยวเราก็มาล้างรถกันได้เด้อล้างรถล้างพักล้างปีนก่อนเบิ่งต้นใหม่นี่นะแมงหลายป่ามันเขายังโอเคเลยครับที่นี่พี่น้องล้างรถก่อนรถเท่ากับไม้แล้วพร้อมจะเดินทางกันต่อครับตอนหน้ามาใหม่เด้อตอนหน้ามันเอารถไปเด้อเอ้าแบ่งกันกินเด้อมีถุงเดียวมีถุงเดียวเมื่อไหร่มีถุงเดียวไปแล้วอืมโอ้ยไปสำรวจแมงบ้องเธอยังนี่โอ้ไม่ใหญ่ นะไปแล้วนะโอ้ฝนดีใจได้กินขนมพ่อเออไปไปมีถุงเดียวมีถุงเดียวมีอย่างไรบ้างมันมีได้ไหมเฮ็ดเด้เฮ็ดเด้เฮ็ดเด้เออเออเออเฮ็ดเฮ็ดเออรอไม่บ้องเด้อหลายหนึ่งเต็มตีนอยู่
ไปไปโชคดีโชคดีเออสมือมาไหมสมือมาไหมเด้อป่ะนี่บ้านเขาอยู่นี่เมื่อกี้เห็นแลนไปเปิดกุญแจกระเป๋าเงินไปเก็บไปเอากระเป๋าจังดิเก่งเนาะน้ำประปาอะไรมากต้องทำไมเด้พี่น้องขอบเจอขอบเจอขอบเจอเป็นบอกเป็นมุ่งบอกบอกเป็นมุ่งเราเทิงเราเทิงได้มีเราเทิงเราสู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 งมาใหม่เด้อไปนะมุ่งหน้าสูงเมืองปากสันวะเมืองปากสันปากกระดิ่งปากกระดิ่งปากเย็นนี้ไปกินข้าวริมแม่น้ำสองสีดีกว่าว่ารถทำไมแล้วเด้อคือเป็นรถจังหน่อยเนาะอันนี้ว่าลากมาถึงน่าจะฝนก็ตกอีกแต่ว่าอาจจะไม่เจอทางโคลนละถ้าไปลงมาทางลาวใต้ถนนจะดีครับพี่น้องถ้าไปลาวใต้นี่ถนนจะถือว่าโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆเจออะไรก็เก็บบรรยากาศให้ FC ให้เพื่อนๆได้ติดตามนะเส้นทางการเดินทางของเรากำลังจะเข้มข้นกำลังจะเข้มข้นเรื่อยๆได้เห็นปลาใหญ่คักแน่ปลากระทิงปลากดปลาคังปลาแค่พี่น้องคักคักคักถ้าลงทางลาวใต้นะเดี๋ยวเธอจะได้เห็นของแปลกๆที่เธอไม่เคยเห็นแน่นอนว้าวพี่น้องแบบอุ้ยเบิ่งเป็นข้าเจ้าเห็ดหน้าเขาเลยโอ้เมื่อกี้มอเตอร์ไซค์เอาน้ำสาดเลยอ่ะขึ้นดอยเนี่ยเออเนาะเขาว่าญาตินั่นเด้อมันห่อนนะมันโกงเลยเนาะชาวเด่นดูภูเขาลูกนี้สิโอ้ยทะเลหมอกโอ้ยเอซิ่มนะมาเที่ยวแล้วช่วงนี้กำลังสวยพี่น้องอัตราแรกเปลี่ยนก็กำลังดีครับมาเที่ยวกันหลายๆเด้อซอยกันท่องเที่ยวไปแล้วนะคะเดินทางไปปากสันกันต่อวันนี้กันละรถชนโอ้ดีไม่ชนรถเราครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เตียวเขาเลยมานะเขาบิดรถจีนกับรถเดี๋ยวไม่ต้องไปเตียวเขาแซงกันเลยไงไม่รู้ลงดอยมาน่าจะแบบเกือบไปรถเราเดี๋ยวนี้เตียวแหละเธอนิดเดียวน่ะนะเนี่ยเนาะจีนกับจีนเจอกันนะวัยรุ่นน่ะเพื่อนกันน่ะเห็นชัดมากเลยเห็นกับตาเลยพี่น้องออกโค้งมาเขาน่าจะขับมาเร็วแล้วก็แบบวัยรุ่นจีนเนาะจะขับรถเราน่าจะเช่ารถมาได้อีกคันอ่ะเป็นรถจีนของใส่สะยุกหมดเดินทางปลอดภัยนะคะขนาดถนนอย่างนี้ก็มีความเสี่ยงกันเนาะบางครั้งถนนมันอาจจะลื่นหรือมันโค้งเขาขับมาเร็วมันโค้งมันน่าจะแบบนี้เมื่อเราเป็นวัยรุ่นด้วยไงไม่รู้ขับแล้วเล่นอะไรกันดึงบอกไม่ถูกเอ้าชก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 โอ้อะไรเนี่ยเหยียบไหมไม่เหยียบนะเหยียบคืออะไรงูพิษเลยเห็นโค้งอย่างนี้แล้วใจหายเลยเสียวไปรุ่นจีนนี่นี่ระวังนะรถมาข้างหน้านี่นี่น่าจะมาด้วยกันเหรอนี่ร้านสายน้ำโค้งยินดีต้อนรับสายน้ำโค้ง99โอ้พักว่ะไปเดินทางปลอดภัยครับพี่น้องเดี๋ยวต้องใจเบิ้ลเดี๋ยวต้องใจเบิ้ลกำลังสิหลับไหมลุงเด่นห้องโอ้ยสะดุ้งตื่นถ้าลุงเด่นจับกล้องมาได้หรือว่านะกล้องหน้ารถมีนะมีนะเดี๋ยวไปเปิดดูมันปัดลงมาเลยเหรอลงเพลินหรือว่าไงลุงเด่นก็เบรกเขากินไปเรื่อยเรื่อยเขามันออกมันโค้งแล้วมันไม่คืนพวงมาลัยนั่นสักอย่างนี่แหละแล้วเสียงเบรกแรงมากเลยยืดเลยเนาะเดี๋ยวพี่ต้องฟอร์แมตการ์ดตัวนี้ก่อนค่ะพอดีการ์ดมันเต็มอะมันเลยปกติการ์ดเต็มมันน่าจะถ่ายต่อเนื่องเนาะกล้องเราเนี่ยเห็นโค้งนี้แล้วใจไม่ดีเลยว่ะไปว่าเป็นอะไรเสียวเขาพุ่งมาอย่างเมื่อกี้หลอนเลยอะเนี่ยเห็นโค้งนี้แล้วเสียวเลยน้อยเดียวเท่านั้นถ้าเราไปเร็วอีก3วิ
ปักใส่เราเลยเนาะก็มาชนเราเลยแล้วมันฟีดมาชนเราเนี่ยตรงถ้าเราขี่63วิแค่นั้นแหละเจอกันพอดีเลยใจไม่ดีอ่ะเดินทางกันต่อนะคะเพื่อนมาอีกหน่อยนึงบ้านเขาสวยนะเด้อสวยอยู่นี่แล้วก็วิวข้างหลังเขาสวยสวยก็เป็นอีกรูปแบบของบ้านเนาะไม่เหมือนกับที่เราไปทางเส้นนู้นเนาะเธอถือไว้นิดนึงดิแล้วก็นี่บรรยากาศนะจะเรียนหมอกมีบนตลอดเลยเราฟอร์แมตการ์ดแล้วบันทึกการ์ดที่นี่ที่เราลืมฟอร์แมตการ์ดแล้วแทนที่การ์ดเต็มจะฟอร์แมตตัวเองไม่ยอมฟอร์แมตที่จริงมันจะต้องรันแล้วบันทึกซ้ำๆๆๆเลยเนาะหรือว่าเราไม่ได้ตั้งค่ามันเป็นอย่างงั้นไม่รู้เราทำไม่เป็นโอ้แม่มาเที่ยวนะลุงเด่นเนาะเขายังทอผ้าเนี่ยเขายังทอแต่ถุนบ้านเขาก็ทอเป็นเครื่องทอผ้าถ้าตุ๋ยกับอู่นี่น่าจะมาเที่ยวเนี่ยไปอีกเป็นร้อยโลอยู่นะค่ะจะเป็นเมืองชัยสมบูรณ์อยู่ครับอินกับบรรยากาศมากเลยปากสันเนาะเมื่อมีป้ายบอกปากสันละกี่กิโลไม่รู้เมื่อกี้ฟินกับบรรยากาศเนาะแต่ว่าเสียวรถเสียวรถที่ลีเจอทางโค้งแล้วมันไม่เห็นโค้งข้างหน้าไงก็เลยรู้สึกเสียวไปบอกไม่ถูกเนี่ยปกติขี่มาก็ไม่รู้สึกอะไรนะพอเห็นคาตาแล้วติดตาเลยภาพเราแวงไปเลยเนาะโอ้นี่ไงแยกไปไหนเขื่อนไฟฟ้าน้ำจานน้ำจานไปเรียงจันทร์ไปที่ไหนวะเขื่อนเขาอยู่ข้างในนี่เยอะมากเลยพี่น้องเมื่อกี้ก็เจออีกเขื่อนนึงอ่ะแต่ว่าคนที่นี่เขื่อนเยอะเขื่อนไฟฟ้าเยอะแต่เขาบอกว่าไฟดับบ่อยมากเหรอแปลกดีแต่ว่าน้ำท่าเขาดีดีเป็นป่าใหญ่เนาะแล้วปลาก็อุดมสมบูรณ์มีแต่ตัวใหญ่แล้วก็น้ำมันแรงมากน้ำจากเขื่อนทำให้แบบพลังงานไฟฟ้าแรงมากอ่ะมีบางจุดผมเห็นมันเหมือนกับมีน้ำตกออกมาจากดอยครับเขาก็ต่อท่อขึ้นไปหาน้ำตกเลยแล้วน้ำตกที่ตกทั้งปีอ่ะก็เอาไปหมุนไปพัดทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกดีถือว่าดีอ่ะบางทีน้ำตกที่มันอยู่ไกลคนมันไม่ได้ไปที่ท่องเที่ยวไงเขาก็เอามาทำเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ถือว่าดีมากไอเดียเลยเก่งมากเลยเอาน้ำตกมาทำงานพลังงานไฟฟ้าได้เริ่มจะเป็นภูหินผาแล้วถ้าลี่เหลือ40กิโลดูภูเขาภูนะเราเดินทางกันยาวๆพี่น้องได้เห็นเส้นทางอะไรสวยๆดีๆก็จะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ร่วมเดินทางไปกับเราเนาะไปเมืองปากตันแล้วค่ะกุหลาบปากตันที่อ้ายไฟฟันไม้ปองเนี่ยก็เดี๋ยวเพิ่งมาถึงครับ4โมงกว่าพวกเราคงพักที่นี้ไม่นานเพราะว่าเราจะมุ่งหน้าสู่ลาวใต้ตามภารกิจความตั้งใจของเราแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเดินดูหน่อยก่อนจะถ่ายเพจไปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะทำงานริมโขงเพราะว่ารู้สึกเพจโรงเรียนมีปัญหาหลายอย่างคือบางทีไม่ได้ไปตอบ FC ในเพจเพราะว่ามันเปิดเพจไม่ได้เพจเนี่ยจะมาใช้ในประเทศเราไม่ได้ถ้าใช้ปุ๊บ Facebook เขาจับว่าบอกผมมันก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันมีปัญหาแล้วก็คือเวลาจะอัพคลิปต้องให้ปองคุณอัพให้นะอยู่บ้านนะเชียงรายนั่นนะอัพนะจ้ะแล้วทริปนี้เราก็หลังจากที่เดินตลาดเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งริมโขงทำงานทำอะไรกันเนาะเดี๋ยวมันจะไปใช้เน็ตไทยแล้วก็จะทำงานกับแป๊บนึงนะครับติดตามการเดินทางของเรากำลังเข้มข้นครับพี่น้องแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงไปแล้วนะคะเอฟซีค่ะสวัสดีครับรถใหม่แล้วป่ะเดินตลาดนิดเดียวค่ะเธอเดินดูหน่อยปลาอู้ยปลาหวานนะเธอเนี่ยทอดกระเทียมนะพี่น้องเอ้ยเรามาถึงเย็นๆหน่อยสวัสดีมาได้ไหนเพื่อนมาย่ำๆลาวเลยเดย์จำได้ยังบ่ได้เบิ่งตลอดเอาใจเด้อพ่อค้าแม่ค้ารู้จักอยู่นะเธอเนี่ยป่ะเดินอยู่สักหน่อยทอดกระเทียมทอดกระเทียมแซ่บอ่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของปลาแม่น้ำกับน้ำโขงพี่น้องฮะไปแล้วไปเข็งไปเข็ง
ปแล้วอ๋อปลาข้าวพี่น้องเป็นไงเช่360,000ข้าวมาโซนนี้เน้นปลาแล้วพี่น้องดูโอ้ยเนาะสะออนปลาไหมเก่งอีกแล้วก็เก่งจ้าไข่ไม่ใช่ไหมไข่ดิอันนี้ปลาอย่างครับจริงปลาครบปลาครบมันเป็นปลาข้าวปลาครบกับปลาข้าวอย่างนี้เนาะมันจะออมจะซื้อเงินเหมือนกันเนาะอันนี้แซ่บก่อนอันนี้แซ่บก่อนปลาปลาด้านนี้ไหนรถอะไรครับนี่แสนห้ารถแสนห้าได้3โลคุณได้3โลป่าย3โลป่าย300อ่ะยังมือจะหน่อยเด้อ300 2 200ป่ายอะไรเงินบาทตอนนี้ดูปลาข้าวให้นะโอ้โหปลาไหนไงอันนั้นปูว่ะคุณน้องโอ้ปลาข้าวมั้ยนี่จะปลาข้าวนู่นน่ะพูดปลาข้าวอันนี้ปลาไหนเวลาเขาทำปลาเขาก็จะปาดเลยนะเนี่ยพี่ดีละเบิ่งให้เด้อตัวใหญ่ไหมตะควงง่ายกว่าปลาจับได้ไม่ต้องไปขูดเกล็ดให้เมื่อยปลาเลยเดี๋ยวสั่นกระพวมเธอหรอกบู๊ว่าคงเธอเด้อนึกว่าจีบออกมาก้อยเนาะเป็นตะแซ่บแท้ละก้อยปลาเข้าก่อนโอ้ปลาเข้าสุดยอดโอ้อลังการอลังการงานสร้างรถเท่าไรครับปลาข้าวปลาข้าวโลละรถแสนโล200เป็นไงเด้อ200นึงบ้านเรา350 350เด้อบ้านเจ้าเด้อแม่นอีหลีบ้านเรา300ปลายเท่าไหร่350อันนี้ว่าว่าปลาอันนี้ปลานางสงวนปลานางมีปลาปีกไก่น้อยๆนำเด้อเอาบ่บุญก่อนอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้โลแสนห้าไปพวกเรา350สุดยอดนะเดี๋ยวเบิ่งก่อนนำมาเบิ่งนำในกระดับกระดับมาหอดก็คุณเจ้าคุณไปเถอะสะออนปลาพุ่นละมันใช่มีดยี่ห้ออย่างบอกคือปาดง่ายไงปาดคือปาดเนี่ยกูจะปวดแขนน่ะนี่ปาดเอาเลยลาบเนาะก้อยเนาะไปเจอเจอเด้อบนก่อนโอ้ไข่งูบ่ที่นี่พ่อของดีวะคักกว่านั่นอีกไข่ยังไงครับนี่ไข่แลนนะอ๋อไข่ฮะไข่แลนแม่นอีรีบ่แม่นขายยังไงไม่ไม่เงินเหนื่อยเศร้าพันเหนื่อย50 บาทโอ้นี่ไข่งูไงเออไทยแลนด์นี่นะทักแค่ว่าตลาดนี้น่าเดินเนาะซีน้อยแสนบ่เนาะตัว35ก็เป็นซีน้อย200โอ้โหหายากเด้เอาไปฝากได้เอาใจเด้อเบิ่งก่อนปลานี่ก้อยแซ่บเด้ปลานี่ปลาโจกทักแค่ปลาต้นไทรสบายดีโอ้ปลาหักหนูบ่ที่นี่โอ้ปลาหลายปลาหลายอ่ะพอเป็นน้ำจิ้มเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ FC ได้เห็นปลาเยอะกว่านี้เราจะลงไปถึงปลาเสยิ่งเยอะกว่านี้แน่นอนรอติดตามแน่นอนพี่น้องนะขอบคุณ FC นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วน้องกันแล้วเนาะเราเดินดูหน่อยเพราะเผื่อมีอะไรที่จะได้ซื้อใส่ถังน้ำแข็งแต่ว่าของในถังน้ำแข็งเยอะมากอะเธอของเด็ดๆในทางเข้าตรงนี้นะครับเพิ่งกินมาเมื่อกี้เองปลานี้ปลาพี่น้องโอ้โหมันตื่นเต้นเริ่มตื่นเต้นแล้วนะเธอเริ่มจ้าสบายดีสบายดีไปดูน้ำโขงเราดีกว่าใกล้ถึงไทยแล้ว